สวัสดีค่ะจากเพจเรียนพลอยทานริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำดอกกุหลาบแย้มนะคะเห็นไหมคะจากตูมก็เริ่มแย้มแบบนี้นะคะมาเลยค่ะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะ4เส้นความยาวประมาณ24นิ้วนะคะถ้าแรกๆ ก็ให้ยาวอีกหน่อยนึงนะจะได้ทำง่ายๆแล้วพอทำเป็นแล้วค่อยลดความยาวริบบิ้นลงนะคะพับทบครึ่งค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มฐานล็อกฐานเหรียญปกตินะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่ล็อกริบบิ้นค่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็ทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นเริ่มเส้นใดก่อนก็ได้นะคะจัดเฉพาะเส้นบนพาดเฉียงนะคะเส้นด้านขวาพาดเฉียงไปด้านบนเส้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างเส้นทางซ้ายนะคะพาดเฉียงพร้อมกับล็อกริบบิ้นได้แล้วนะคะเริ่มแบบนี้เราจะเริ่มแบบส้มนะคะตัวก้นนี้นะคะเริ่มแบบส้มนะคะเดี๋ยวใครยังทำส้มไม่เป็นเดี๋ยวแปะลิงก์ส้มไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเริ่มจากจับขึ้นมา4เส้น1 2 3 4เห็นไหมคะมี4เส้นเส้นที่1ลงด้านล่างค่ะเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับเส้นที่2ด้านในนะคะลงค่ะเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับนะคะเส้นด้านในนะคะเส้นที่3ลงเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับเห็นไหมคะเส้นด้านในลงค่ะเส้นต่อไปขึ้นมาครับเห็นไหมคะจะอยู่มี4เส้นในมือเส้นในสุดเราก็ปล่อยทิ้งปล่อยลงไปเหลือ3เส้น3เส้นเราก็จะเริ่มทำจากเส้นในสุดก่อนนะคะเส้นในสอดช่องที่1เห็นไหมคะเส้นที่2เส้นในนะคะเส้นในเส้นที่2สอดช่องที่2โดยผ่านเส้นที่1ด้วยเห็นไหมคะต่อไปเส้นสุดท้ายสอดช่องที่3นะคะให้ผ่าน1 2ด้วยนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะก็ใส่เหรียญด้วยจากนั้นจับพลิกค่ะจับพลิกก็จะได้แบบนี้เราก็จะมาเก็บหัวมันอีกครั้งหนึ่งนะคะจับริบบิ้นมาเส้นหนึ่งนับไปหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วเราก็พาดลงนะคะต่อมาค่ะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะจับมาหนึ่งนับหนึ่งสองสามพาดค่ะต่อไปเส้นที่สองเส้นที่สามนะนับหนึ่งสองสามแล้วก็พาดลงนี้นะคะ
ต่อไปเส้นที่4ค่ะนับ1 2 3ค่ะเส้นที่5 1 2 3เหลือ3เส้นนะคะเห็นไหมเส้นที่6นะคะสอดช่องที่1เห็นไหมเส้นที่7นะคะสอดช่องที่2โดยผ่านเส้นที่1ด้วยเส้นที่8สอดช่องที่3โดยผ่านเส้นที่1 2ด้วยนะคะแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จะได้ส้มมาลูกหนึ่งจากนั้นก็พลิกค่ะพลิกกลับมาได้แบบนี้ถ้าเป็นส้มก็เก็บเลยนะคะสอดริบบิ้นเก็บได้เลยนะโอเคต่อมาเราจะเริ่มทำกลีบแย้มนะคะให้เห็นชัดๆน้ำจะเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีที่น้ำลองสอดมาหลายแบบแล้ววิธีนี้คิดว่าง่ายที่สุดนะก็เลยมาสอนกันเส้นนี้นะคะบิดมาด้านหน้า1รอบแล้วก็บิดไปด้านหน้าอีก1รอบเป็นแบบนี้เอาใหม่นะคะบิดมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็บิดกลับอีกรอบหนึ่งเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนี้สำคัญนะคะปลายมันเราจะสอดตรงไหนสอดด้านหน้านี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่เส้นโคนมันและนี่ช่องด้านหน้าเราก็จับสอดเลยค่ะเห็นไหมคะไปเส้นที่2นะเส้นที่2ก็บิดเหมือนเดิมค่ะมาด้านหน้า1แล้วก็มาด้านหน้าอีก1สอดสำคัญนะคะสอดช่องไหนเส้นที่1ก็สอดช่องที่1เส้นที่2ก็สอดเส้นที่2ค่ะไม่เกี่ยวใครค่ะสอดมันเลยไม่ยุ่งใครด้วยเนี่ยอันนี้ก็เส้นที่1อันนี้ก็เส้นที่2เห็นไหมคะสอดคนละช่องกันเลยเห็นไหมคะต่อไปเส้นที่3ก็ปิดมาด้านหน้าบิดมาด้านหลังเห็นไหมคะสอดช่องที่3นะคะโดยไม่ต้องผ่านเส้นไหนเลยนะคะสอดมาเลยค่ะเห็นไหมคะไม่เกี่ยวใครเลยต่อไปเส้นที่4นะคะบิดมาด้านหน้า1รอบด้านหน้าอีก1รอบเป็น2รอบจับปลายนะคะจับปลายนะแล้วเราก็สอดหาช่องที่4ช่องที่4เห็นไหมคะกลีบมันก็จะวนพอดีต่อไปนะคะเส้นที่5ปิดมาด้านหน้า1บิดกลับมาอีก1จับปลายแล้วก็สอดนะคะหาช่องสอดเห็นไหมคะมันจะถัดออกมากันพอดีเรียงกันมาเลยต่อไปเส้นที่6เหมือนเดิมค่ะถ้าเรารู้หลักแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะจับปลายจ้ะหาช่องสอดนะคะกลีบมันก็จะเรียงของมันเองต่อไปเส้นที่7นะจ๊ะปิดมาด้านหน้า1รอบ2รอบแบบนี้จับปลายนะจ๊ะแล้วก็หาช่องเพราะช่องหลังๆนี้จะยิ่งแบบนั่นหาแบบสอดยากนิดนึงระหว่างนี้เราก็จัดกลีบช่อไปด้วยนะคะ
เห็นไหมคะต่อไปเส้นสุดท้ายแล้วเส้นที่8ปิดมาด้านหน้า1มาด้านหน้าอีก1รอบสอดค่ะหาช่องนะคะช่องใครช่องมันปึ๊บมันจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะกลีบก็จะวนเรียงด้วยตัวของมันเองเราก็จะดึงทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงทีเดียวแรงไปเลยเดี๋ยวเส้นมันจะยับแล้วไม่สวยค่อยๆดึงค่ะเอาที่เราแบบอยากให้มันแย้มขนาดไหนนะคะที่เราคิดว่าสวยเราก็พอใจเราก็พอนะคะอันนี้คิดว่าประมาณนี้พอแล้วก็เห็นไหมคะพอมันก็จะเรียงวนนี่ด้านข้างเห็นไหมคะจากนั้นก็พลิกกลับเป็นด้านหลังแบบนี้เป็นส้มเหมือนเดิมแล้วก็จับสอดตั้งริบบิ้นตรงๆนะคะแล้วก็สอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะตั้งริบบิ้นตรงๆนะคะแล้วก็สอดเก็บทุกเส้นค่ะเหมือนส้มตอนเก็บนี่ขอเร็วได้ใช่ไหมเพราะมันเหมือนส้มทุกอย่างเลยปึ๊บแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะดึงอีกนิดหน่อยเพื่อให้ไม่หลุดนะคะเบาๆนะจ๊ะอย่าดึงแรงนะโอเคจากนั้นก็ตัดริบบิ้นส่วนที่เหลือออกเห็นไหมคะแล้วก็จะได้ดอกกุหลาบดอกแย้มมาแล้วเห็นไหมคะดูเหมือนยากแต่ไม่ยากนะส่วนใบนะคะจะติดแบบไหนก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้ใบบานอันนี้เป็นกลีบอันนี้สองใบเห็นไหมคะแล้วแต่ชอบนะคะคือสังเกตนะคะสองดอกนี้วิธีทำไม่เหมือนกันแต่ออกมาเหมือนกันก็เลยเลือกวิธีที่ง่ายและสอนคิดว่าทุกคนคงจะทำได้แล้วก็เข้าใจกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดีๆที่เอามาฝากกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ